อย่าไปรบกวนนักมายากลสิพวกเขารู้ตัวดีว่ากำลังทำอะไรขอแค่เสียงปรบมือก็พอลิลลี่กลับมาแล้วเธอพยายามทำให้เพื่อนๆประหลาดใจโดยมายากลที่เขาเล่นกันตามข้างถนนทั้งนี้เป็นมายากลลอยตัวเธอยืนลอยตัวบนน้ำได้อาจดูน่ากลัวนิดหน่อยแถมยังผิดกฎฟิสิกส์หมดทุกข้ออีกด้วยว่าแต่เธอทำได้ยังไงอะที่จริงแล้วมันง่ายมากๆจ้ะก็แค่วางภาชนะใสไว้ในน้ำเท่านั้นเองงั้นก็หมายความว่าเธอก็ไม่ได้ยืนบนน้ำได้นะสิเอ๊ะทำไมเราถึงคิดกันไม่ออกนะฮะเจนเองก็มีทริคมายากลดีๆอยู่เหมือนกันนะจับตาดูนะไพ่ใบนี้มีเวทมนต์ตอนนี้ฉันจะทำให้ส่วนหนึ่งของไพ่ขยับได้โอ้ว้าวไพ่ขยับแล้วนี่คือเวทมนต์เหรอไม่มีทางลิลลี่ไม่เชื่อเรื่องเวทมนต์หรอกนะมันจะต้องมีกลไกอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แน่นอนแน่นอนมันจะต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็มันมีลวดติดอยู่หลังไพ่นั่นเองและปลายลวดอีกข้างก็พันอยู่ที่นิ้วของเธอแค่นี้ก็เลื่อนไพ่ไปมาบนฝ่ามือได้แล้วแถมยังมองไม่เห็นเส้นลวดอีกด้วยว้าวฉันคิดจริงๆเนาะพวกเธอหยุดวุ่นวายได้แล้วนะฉันมีไอเดียใหม่มาละแล้วก็ต้องการผู้ช่วยด้วยเจนนำผ้าผืนใหญ่มาบังเพื่อน2คนเอาไว้ถึงเวลาของเวทมนต์แล้วล่ะแค่นะพริบตาเดียวเควินกับลิลลี่ก็หายตัววับไปเลยและเพื่อความหนุกหนานของท่านผู้ชมเราจะพาพวกเขากลับมาอีกครั้งแค่รายเวทมนต์คาถาเดียวพวกเราก็ปรากฏตัวขึ้นแต่เดี๋ยวนะดูพวกเขาสินี่คือกลสลับตัวหรือเปล่าฮะหรือเป็นผลข้างเคียงของการวาบงั้นนี่ก็เป็นกลที่อันตรายนะสิแต่ที่จริงไม่มีการวาบอะไรทั้งนั้นหรอกทั้งสองคนก็แค่ไปหลบหลังต้นไม้แล้วค่อยสลับเสื้อผ้ากันเท่านั้นนี่มันไม่ใช่เวลาทำอาหารนะลิลี่แทนที่จะทำสลัดผลไม้เรามาสร้างกลเจ๋งๆกันดีกว่าเนาะทั้งคู่ก็ได้เทเบบี้ออยล์กับตาลงในถ้วยผสมให้เข้ากันอย่าลืมผสมสีแดงลงไปด้วยนะและนี่คือผลงานที่ทั้งคู่ทำออกมาว่าแต่เราจะใช้มันทำอะไรดีล่ะเราก็สามารถเล่นกลลิ้นที่ติดอยู่บนปากขวดได้นี่ใช่ปะจะนึกภาพออกไหมหน้าว่าทุกคนจะตกใจแค่ไหนและถ้าลิ้นเทียมหลุดออกมาโดยบังเอิญภารกิจก็จะสำเร็จไงเควินไม่คิดว่าตัวเองจะเจอกลลวงแบบนี้และเควินก็กลายเป็นนักกายกรรมตัวจริงเสียงจริงเธอแยกข่าวกว้างขนาดนั้นได้ยังไงกันฮะพวกนักกีฬาจะต้องพากันอิจฉาแน่นอนโอ้ว้าวไม่เคยบอกกันมาก่อนเลยนะเควินว่าทำแบบนี้ก็ได้ด้วยพวกสาวๆตกใจแทบช็อกตายตอนที่เห็นเขาหักขาตัวเองตัวนี้เวิร์กสุดๆจะต้องไม่มีใครลืมเรื่องนี้ง่ายแน่ๆบางทีเธอสองคนอาจไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยซ้ำว่านี่มันก็แค่หุ่นจำลองส่วนเควินก็ยืนอยู่ด้านหลังของโซฟาโน่นคลิกนี้เรียบง่ายและได้ผลยอดเยี่ยมมากๆมาตินไม่อยากจะออกไปทั้งๆแบบนี้งั้นลองมาเดิมพันกันสักหน่อยดีไหมฮะเป็นความคิดที่ดีนะว่าไหมคู่เข่าข้างหนึ่งและใช้มือจับเท้าอีกข้างเอาไว้จากนั้นลุกขึ้นโดยใช้ขาข้างเดียวอ๋อก็ดูง่ายดีนะแต่ในทางปฏิบัติผลที่ออกมาจะล้มเหลวไม่เป็นท่าลิลี่กับเจนสูญถ่วงไม่ดีเอามากๆเราแพ้แล้วอันนี้รางวัลของเธอเดี๋ยวก่อนจี้เรามาแข่งอย่างอื่นกันดีกว่านะนะคุณจะต้องมีรองเท้าผ้าใบข้างหนึ่งให้เจนนอนคว่ำลงบนพื้นแล้วยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งวางรองเท้าไว้บนฝ่าเท้าของเธอและแล้วก็ถึงเวลาใช้เวทมนต์เจนหมุนตัวกลับโดยที่รองเท้าไม่ตกลงพื้นฉันละสงสัยจังว่ามาตินจะทำได้ไหมนะเขาไม่มีทางทำได้แน่นอนเชื่อดิเขาแพ้แล้วคะแนนก็คือ1-1และมิตรภาพก็สามารถเอาชนะไปได้ในที่สุดสาวๆก็คว้าเงินรางวัลไปได้สำหรับคนต่อไปคุณต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมโทรศัพท์มือถือซะล่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้มันเพื่อเก็บภาพเอาไว้คนนี้คือส่วนที่สำคัญมากๆของคนนี้เอาผ้าสีดำที่ตัดเป็นวงกลมวางบนพื้นแล้วยืนอยู่ข้างหลังผ้าลิลลี่โพสท่าถ่ายรูปทำให้ดูเหมือนว่าเธอกำลังลอยตัวอยู่เหนือพื้นส่วนเจนก็ถ่ายรูปเอาไว้ผลที่ออกมาใช้ได้เลยล่ะได้เวลาแกล้งเควินแล้ว
รูปนั้นน่าสนใจทีเดียวเควินไม่ได้สงสัยอะไรเลยทั้งนั้นอุ้ยเธอทำได้ยังไงอ่ะการลอยตัวกลางอากาศมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ซะหน่อยดินเนอร์เป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับมายากลไฟเควินรู้จักสองคนนี้อยู่แล้วเขาคือผู้เชี่ยวชาญเขาสามารถควบคุมไฟได้แต่นั่นไม่ได้ทำให้สาวๆประหลาดใจเลยแม้แต่น้อยความลับอยู่นี่ไงมีไฟแช็กอีกอันอยู่ในมืออีกข้างเขายังต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่เควินไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกนะเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อสร้างความประทับใจให้กับสองสาวพร้อมกันเลยยังอาบาคาราบาอยู่ๆแก้วมาตินก็ปรากฏขึ้นบนมือขวาว้าวน่าประทับใจมากเอาล่ะคนนี้น่าสนใจทีเดียวเชี่ยวลิลลี่กับเจนประหลาดใจมากพวกเธออยากจะรู้ความลับของกลลวงนี้ก็ง่ายมากๆแค่ถือแก้วไว้ด้านล่างและเอาผ้าเช็ดปากคุมเอาไว้ก่อนส่วนมืออีกข้างก็คีบแก้วเอาไว้จากนั้นยกแก้วขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็คือเวทมนต์ลิลลี่กับเจนต้องการให้มีผู้ชมทริกมายากลอันใหม่มากขึ้นเชื่อเถอะนะว่ากลเนี้ยคุ้มค่าที่จะจ่ายแน่นอนสองสาวก็ได้วางกล่องใบใหญ่เอาไว้เจนลงไปในกล่องลิลลี่ก็ได้ไล่เวทมนต์อีกครั้งเพื่อให้ผลตอบรับอันน่าทึ่งเอาละลองเปิดกล่องดูสิว้าวเจนหายตัวไปได้ยังไงกันน่ะเป็นกลลวงที่ยอดเยี่ยมจริงๆไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยพวกเขาไปกันแล้วล่ะได้เวลาพาเจนกลับมาสักทีว่าแต่พวกเธอทำงั้นกันได้ไงอ่ะใต้กล่องมีท่อระบายน้ำให้เจนไว้ซ่อนตัวยังไงล่ะว้าวไอเดียเจ๋งมากพวกเธอทำงานแบบมืออาชีพจริงๆมาแบ่งเงินกันเราทำได้ดีมากเลยเนาะว่าไหมลูบิกถือเป็นความท้าทายที่ยากที่สุดเสมอมีแค่บางคนเท่านั้นที่จะไขรหัสนี้ได้ถึงแม้ลิลี่กับเจนไม่สามารถจัดการได้ตรงกันข้ามเควินดูเหมือนจะเชี่ยวชาญด้านงานศิลป์บูมเสร็จเรียบร้อยว้าวนายทำได้ไงอ่ะก็แค่มีความลับบางอย่างความลับก็คือตำแหน่งดั้งเดิมของสีแต่ละด้านเอาด้านสีขาวหันหน้าเข้าหาตัวเองหมุนสีแดงไปทางด้านขวาหมุนสีเขียวขึ้นไปแล้วหมุนสีฟ้าลงมาจากนั้นหมุนด้านหน้าขึ้นเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลาหาตำแหน่งที่ถูกต้องให้กับนิ้วของเราตำแหน่งที่ว่านั้นก็คือสีเหลืองและสีขาวจากนั้นก็ไม่มีอะไรยากหมุนนิดเดียวก็เสร็จละแค่ขยับนิ้ว 2-3 ครั้งเท่านั้นเองถ้าเราฝึกทำบ่อยๆก็จะยิ่งคล่องแคล่วขึ้นไปอีกแม้แต่ตอนทำเล็บคุณก็ใช้มันเป็นกลลวงได้นะลองทำให้เพื่อนของคุณประหลาดใจดูสิบิดนิ้วก้อย180องศาแบบผิวๆเลยอุ้ยน่าขนลุกมากแล้วค่อยบิดกับที่เดิมอ้อยมันก็เจ็บเหมือนกันอยู่นะเนี่ยแต่คุณก็ต้องยอมเพื่อทำกลเจ๋งๆไงแต่ว่าหลอกเบ็ตตี้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแฮะก็แค่ต้องวาดเล็บปลอมบนปลายนิ้วเธอก็เห็นเหมือนกันใช่ปะเกือบจะเสื้ออยู่แล้วเชียเก็บช้อนให้ห่างจากพวกนักมายากลมือใหม่หัดเล่นด้วยล่ะเขาต้องใช้มันเพื่อการแสดงด้วยแน่นอนฉันคิดว่าเควินพยายามควบคุมช้อนให้ได้เขาทำให้ช้อนติดที่มือดูสิไม่มีอะไรในมือของเขาเลยไม่มีแม้แต่เชือกไม่มีแม้แต่แม่เหล็กแต่ลิลี่กับเจนก็ได้ไขความลับออกจนได้เควินใช้เทปกาวสองหน้าแปะไว้นั่นเองเขาเอากาวสองหน้าติดกับแม่เหล็กจากนั้นก็ติดไปบนมืออีกทีอื้อหือไอเดียนี้เลิศอยู่นะแต่ว่าลิลี่มีกลที่เจ๋งกว่านั้นเธอจะต้องใช้ไพ่สำหรับคนนี้แค่ขยับนิดหน่อยช้อนก็กินไพ่เข้าไปแล้วไพ่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งดูแล้วก็จำเอาไว้ใช้นะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเลยสำหรับเจนก็อันที่จริงไพ่ที่ใช้เป็นไพ่แบบพิเศษนะใช้นิ้วงอไพ่เอาไว้แล้วไพ่จะดันตัวเองออกไปทีนี้ก็ส่งมาฉันได้แล้วพวกมือสมัครเล่นทั้งหลายไม่มีวันได้กินข้าวเช้ากับเธอแน่ๆปากกาด้ามนี้เหมาะกับกลลวงใหม่ดีนะเจนทำให้ปากกาลอยตัวได้ลิลี่ทำไมเธอไม่ถ่ายรูปความมหัศจรรย์นี้ไว้ล่ะเออจริงด้วยต้องเก็บภาพความสามารถแบบนี้เอาไว้นะแต่เควินกำลังทำลายเวทมนต์ทั้งหมดของพวกเธอเอาละก็แค่ต้องแขวนปากกาไว้กับเส้นผมเอ้าเจ็บนะอาย
นายกำลังทำลายภาพดวงตาครั้งยิ่งใหญ่ของฉันอยู่นะรู้ตัวไหมชอบกลลวงของเราไหมเอ่ยทำไมไม่ลองดูบ้างล่ะกลไหนทำให้คุณประหลาดใจที่สุดล่ะลองบอกเราในคอมเมนต์หน่อยสิกดไลค์และกดกระดิ่งเอาไว้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดกลลวงใหม่ๆจากช่องทุ่มทูมชนะยังไงล่ะ